สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snow Bay Ananza ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะกองข้างหลังนี้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือสิ่งที่ดิฉันได้ช้อปปิ้งมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็โปรโมชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะหรือว่าความอยากของเราเองก็ทำให้ดิฉันเกิดการเสียทรัพย์กับสิ่งข้างหลังนี้นะคะก็คือเป็นในซีรีส์ของหยุดไม่ได้กระชับปะไป EP ที่3นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงควอรันทีนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงณวันนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกาแล้วดิฉันยังช้อปปิ้งไม่หยุดเลยเปลี่ยนชื่อซีรีส์มาเรื่อยๆนะคะเพื่อลบล้างความผิดที่ตัวเองมีการช้อปปิ้งไปนะคะแล้วฉันไม่รู้สึกว่าเราผิดมากไงก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงเนี่ยเป็นหยุดไม่ได้ก็ช้อปต่อไปนะคะ EP 3คิดว่าน่าจะเป็น EP ส่งท้ายแล้วก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วมั้งของปีนี้นะคะไม่แน่นะคะว่าจะเป็น EP สุดท้ายหรือเปล่าแต่ควรจะเป็น EP สุดท้ายแล้วเพราะว่ามันเยอะมากแล้วรู้สึกว่าแบบเรายังใช้ไม่ทันเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปตามใช้ของเก่าที่เราได้ซื้อมาก่อนหน้านี้นะคะพาเลทเจฟฟี่สตาร์ครั้งที่แล้วยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแปลงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าจะต้องไปตามใช้ของเก่าก่อนแต่อย่างไรก็ตามข้างหลังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือความพาเพลินที่รู้สึกว่าไม่หยุดช้อปปิ้งไม่ได้ไปก็จะช้อปต่อไปช้อปมันไปเพื่อความสนุกสนานของเรานะคะและที่สำคัญคือเบ๊กคิดว่าคุณผู้ชมก็ติดตามชมซีรีส์นี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเราเห็นยอดคนดูเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมอ๋อแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เมื่อบุญร้อนสมัยเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญใครอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะฝากคนละ1ซับนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ๊กนะมีคนดูแต่มีคน subscribe น้อยมากเบ๊กจะได้มีกำลังใจในการช้อปปิ้งแล้วก็ในการรีวิวแล้วก็ซื้อของมาให้คุณผู้ชมดูนะคะในช่องสเวอันนซ่านะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะไปรับชมได้เลยค่ะดิฉันหยิบกล่องแรกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมกล่องแรกเนี่ยมาจากแบรนด์ Holy Girl นะคะ Holy Girl เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะครับเป็นแบรนด์ชื่อดังของเกาหลีเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนอาจจะมองข้ามเพราะทุกคนอาจจะรู้จักแต่แบรนด์อื่นๆแต่แบรนด์ Holy Girl ที่เป็นแบรนด์ที่เครื่องสำอางดีแล้วที่สำคัญคือมีที่ดีมากๆคือแอมพูของเขานะคะไม่ได้เคยซื้อแอมพูเขามาแล้ว1ครั้งนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ซื้อมาขำๆมาลองใช้ไม่รู้จะซื้ออะไรนะสรุปแล้วแกมันดีแอมพูตัวที่เป็นเฟิร์มอิ่งเนี่ยใช้แล้วหน้าเฟิร์มมากครั้งนี้ก็เลยแบบว่าสั่งมาเพิ่มสั่งมาฝากคุณแม่ด้วยเพราะรู้สึกว่าใช้ได้เป็นมั่นใจว่านางใช้ได้เพราะว่านางใช้ของฉันหลายสิ่งหลายอย่างก็ใช้ได้หมดนะฮะเดี๋ยวเบสขออนุญาตจะแกะแล้วก็ตัดนะฮะนี่คือสดมากเลยนะมาแกะอันบอกกันตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งครั้งนี้เบสได้แอมพูสมาทั้งหมด3ขวดนะฮะซึ่งขวดที่1เบสขออนุญาตใช้แรงไปนิดนึงนะอันเล็กน้อยไม่ออกแบรนด์โฮลิก้าเนี่ยแพ็คดีสุดแล้วจำได้ไหมอีโฟเช่ที่เราเคยซื้อแพ็คบาทมากนะแต่โฮลิก้าที่ชอบมากคือแพ็คดีมากนะฮะซึ่งครั้งนี้ก็อ๋อนางแปะสติกเกอร์มาเพิ่มไม่ให้มันหลุดนะฮะก็เป็นสูตรบายนิ่งนะฮะผู้ชม1ขวดครับเพราะว่าสูตรบายนิ่งเนี่ยไปลองใช้แล้วมีความน้ำนมนะไปก็รู้สึกว่าเออมันช่วยให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะส่วนอีก2ขวดที่เบสได้มาเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของ One Solution Framing นะคะซึ่งเบสจำราคาไม่ได้แล้วว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะซึ่งเราไม่รู้ราคาจริงแต่ว่าเราจะใส่ที่อยู่ในการจัดซื้อให้คุณผู้ชมใน description box ข้างล่างนะคะซื้อเองทุกอย่างค่ะแบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์แล้วไม่ได้ส่งมาสนับสนุนดิฉันนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วโฟมล้างมือชอบมากใช้ดีแล้วก็ครั้งนี้ก็เลยจัดโฟมล้างมือมาอีก3ขวดนะคะซึ่งโฟมล้างมืออันนี้เป็นในส่วนของเหมือนเดิมค่ะใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะคะก็จะรู้ว่าดิฉันซื้อโฟมล้างมืออันนี้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้คือชอบแล้วก็บ้าเหอะซื้อมาเยอะมากนะคะก็จากโฮลิก้าครั้งนี้ได้แค่5ชิ้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไปที่กล่องต่อไปค่ะนี่คือกล่องต่อไปกล่องนี้เบสสั่งมาจาก Mina Official Store นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ Mina เป็นเครื่องสำอางจากประเทศเอสปานยานั่นเองนะคะหรือสเปนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็มาดูว่าในนี้เบสสั่งอะไรมาบ้างนะฮะซึ่งรอค่อนข้างหลายวันเหมือนกันเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือมาส่งก็มาอันมาคุณผู้ชมดูนะฮะเหมือนเดิมอ่ะทุกอันจะต้องแพ็คมาอย่างดีไม่งั้นถ้าแพ็คมาไม่ดีเกิดมีการแตกมีการอะไรขึ้นมาใช่ไหมเกิดความเสียหายลูกค้าโวยวายอีกอะไรแบบนี้นะฮะมีหน้าได้มา2ชิ้นนะคะรอบนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเพราะว่าเมคอัพเราก็มีเยอะมากเลยรู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องซื้อเมคอัพแล้วไหมอะไรแบบนี้นะฮะครั้งนี้ก็ซื้อเป็นส่วนของตัวดูก่อนจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเองสั่งอะไรไปนะเพราะว่ามันเยอะมากอ๋อโอเคจำได้ละเห็นนะกล่องมันดูแบบว่าโอ้ my goodness โอ้ my god ฉันฉีกขาดละ
กล่องดูบอบบางมากนะฮะเป็นในส่วนของ The Fixing Spray นะครับไม่กลิ่น Cherry Blossom นะคะแล้วก็กลิ่น Orange Blossom นะคะมาในประมาณ100 ml นะคะราคา790บาทนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะวิดีโออาจจะยาวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมอ๋อขวดโอเคก็พกเดินทางขึ้นเครื่องบินได้นะคะอันนี้มาจากแบรนด์มีนานั่นเองนะคะซื้อเองกันค่ะโอ้ยคุณผู้ชมฉันแกะจนเล็บฉีกอ่ะต้องเบามือก่อนนี้ล่ะคุณผู้ชมคะกล่องต่อไปมาจาก Inglot Officials นะคะมาดูกันว่ามันยังไงนะคะอิงหลอดก็คิดว่าน่าจะ2ชิ้นเพราะเราเป็นคนชอบซื้ออะไรเป็นคู่ๆ2ชิ้นนะฮะเป็นคนโดดเดี่ยวมาตลอดนะฮะก็เลยจะต้องซื้ออะไรเป็นอ๋อนางจะมาแค่ตันแค่แพนเราก็ต้องไปซื้อตลับเพิ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคก็จะมาแค่แพนนั่นแหละต้องซื้อตลับเพิ่มในอิงหลอดตรงนี้ก็จะมีFreedom Press นะคะเป็น Press Powder โอ้ยตายแล้วแบบนี้นะฮะนางก็จะมาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้หน้าตาแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้คือคุณผู้ชมจะต้องซื้อตลับมาใส่เองอะไรใดเอ่ยนะคะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่อิงหลอดแล้วก็ซื้อตลับมานะคะก็ตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่ามันจะมาแยกกับตลับอะไรยังไงเนาะตลับกดสรุปแล้วนำมาแยกกับตลับนะคะนี่ก็คือเป็นเพสพาวเดอร์นะคะมาในวัน9กรัมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอันนึงที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันว่าสั่งอะไรมาอ๋อเป็นลูสพาวเดอร์นะคะคุณผู้ชมเป็นมาในประมาณ30กรัมนะคะซึ่งพอดีลูสพาวเดอร์อะไรเป็นอะไรที่ได้ใช้บ่อยนะคะก็เลยแบบเอามาก็ได้ค่ะลูสพาวเดอร์ก็พวกอะไรแบบนี้มันใช้เซตติ้งหรือว่าเบกกิ้งอะไรได้นะคะก็เลยแบบจัดมานะคะสำหรับอิงหลอดนะคะหมดไปอีก2กล่องนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะถุงอีก2ถุงนี่มาจาก Bath & Body Works นะคะครั้งนี้เบสได้ซื้อเทียนหอมของ Bath & Body Works มาเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าเบสเนี่ยลองหลายอย่างของ Bath & Body Works แล้วเบสรู้สึกว่าเบสไม่ค่อยชอบนะคะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยเช่นพวกแบบว่า Body Lotion อะไรพวกนี้แล้วก็สเปรย์ที่ฉีดตัวแล้วก็มาฉีดห้องหมดนะคะซึ่งครั้งนี้ได้เทียนหอมมา4อันนะคะเบสได้ซื้อ Limited Edition ตัวนี้มานะคะเป็นกลิ่น Lavender Vanilla นะคะพอดีเห็นเค้าวางแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราดมแล้วเราชอบมากนะคะขวดก็จะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะคะฝาก็จะเป็นแบบนี้คือฝาอันเก่าของเบสเนี่ยเป็นในส่วนของ White Bands อันปกตินะเพราะฉะนั้นแล้วกลิ่นที่เป็นตรงมาแล้วรู้สึกว่าแบบเบสฟินมากแล้วรู้สึกว่าเราควรจะจุดก่อนนอนเพื่อให้เราผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดนะฮะส่วนอีกอันนึงอันนี้ไม่กลิ่น Holy Jolly นะคะฝาก็จะเป็นในส่วนของนี้เลยเป็นเหมือนกับแบบว่า Snowflake นะคะแล้วก็ขวดก็จะเป็นสีเขียวๆสติ๊กเกอร์เขียวๆนะคุณผู้ชมคือแบบอันนี้ไปจะไว้จุดตอนเวลาไปแช่อ่างอาบน้ำแล้วมันก็จะฟินมากในห้องน้ำเรานะคะคุณผู้ชมก็ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีอีก2กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นวานิลลาสโนว์เฟลคค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กลิ่นในส่วนของแมสเมโลฟายสไตล์นะคะคุณผู้ชมทั้ง2กลิ่นนี้คือตามชื่อเลยนะคะวานิลลาแล้วก็กลิ่นแมสเมโลนะคะหลายคนถามว่าอีบ้านหรือเปล่าซื้อเทียนหอมของ Bath & Body Works ขนาดนี้ไปลองเทียนหอมของหลายยี่ห้อมาแล้วไปรู้สึกว่าเทียนหอมทุกยี่ห้อเนี่ยทำออกมาไม่ดีเท่ากับ Bath & Body Works ซึ่ง Bath & Body Works ราคาแค่1,390 บาทมาในปริมาณ411กรัมเบสก็รู้สึกว่ายังไงมันก็คุ้มกว่าถ้าเราใช้แล้วมันได้ผลนะเนาะแต่ถ้ามันใช้แล้วไม่ได้ผลเหมือนไปซื้อจงมาโนนมาไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้หอมเท่ากับ Bath & Body Works อ่ะเบสก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเราไม่ซื้อดีกว่าเราอย่าเอาเงินไปเสียกับอะไรที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะถุงต่อไปมาจาก Dior ค่ะคุณผู้ชม Dior อันนี้นะได้มาชิ้นเดียวเก๋ๆนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือได้ในส่วนของSauvage นะคะ Dior Deodorant นะคะในส่วนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งทำไมเราถึงไม่ซื้อน้ำหอมทำไมถึงชอบซื้อ deodorant เพราะเนื่องจากว่า deodorant มันติดแล้วมันไม่ฉุนมันติดแล้วมันหอมละมุนอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบชอบแบบผู้ชายฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้รู้สึกแบบโอ้ยฟินมากก็เลยเอามาฉีดตัวเองซะเลยจบนะฮะหรือว่าแบบว่ามีน้องมีใครอะไรมานอนบ้านก็ใช้ได้อะไรแบบนี้นะคะก็ในส่วนของ Dior ได้มาชิ้นเดียวนะคะจริงๆแล้วอยากได้คอลเลคชั่นWinter ที่เป็น Limited Edition แต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูอีกรอบนึงวันนั้นรีบนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะถุงต่อไปมาจาก Hermes นั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะไม่ใช่แฟชั่นค่ะแต่ Hermes อันนี้คือ
เปอร์ฟูมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลายคนติดตามก็รู้ว่าเบนเนี่ยชอบน้ำหอมของ Hermes มากๆเลยนะคะครั้งนี้ก็ไปได้มาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก็ได้ขวดนี้มานะคะขวดที่1ก็จะอันนี้ขวดนี้ชอบอยู่แล้วนะคะเบสชอบคอลเลคชั่นจอแดงอยู่แล้วนะคะคอลเลคชั่นคาแดงเนี่ยมันเป็นคอลเลคชั่นที่หอมมากเลยแต่ว่าวันนั้นไปแล้วแบบขวด100 ml หมดขวด50 ml หมดก็เลยแบบว่าได้ขวด30 ml มานะคะเป็นในส่วนของ Eau de Toilette นะคะเอิงจาตะแคงซูเดลากูนนะคะเป็นตัวนี้แหละค่ะสีส้มๆคือเคยดมแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมีเทสที่ดีมากรู้สึกว่ามีรสนิยมที่หอมแล้วก็ละมุนมากก็เลยจะต้องจัดมาสักเล็กน้อยนะคะผู้ชมเพื่อความปังนะคะไม่มีขวด100ไม่มีขวด50ก็ขวด30ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไงก็ตั้งโชว์อะไรเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอีกขวดนึงค่ะเป็นในขวดนี้เลยสีเดียวกับถุงเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นในส่วนของโอเดอร์โคโลนนั่นเองนะคะผู้ชมเป็นโอเดอร์นาซิตเบอร์นั่นเองนะคะผู้ชมมาในปริมาณ100 ml คุณผู้ชมดิฉันจำราคาได้ไม่แน่นอนแต่อันนี้รู้สึกว่าจะราคา 4,800 มั้งแล้วก็อันนี้อยู่ที่ราคา 2,600 ประมาณนี้นะคะผู้ชมซึ่งไม่แพงเลยสำหรับน้ำหอม Hermes นะคะไม่รู้สึกว่าน้ำหอม Hermes เป็นน้ำหอมที่หอมแล้วน้ำหอม Hermes เป็นน้ำหอมที่ติดโทนสำหรับผิวเบสมากๆเลยนะคะไม่รู้สึกว่าเบสลงทุนกับน้ำหอม Hermes แล้วมันคุ้มแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นซิกเนเจอร์ดีสำหรับตัวเรานะคะสำหรับน้ำหอม Hermes 2 อันนะคะตัวนี้จะมีกลิ่นความแบบสดชื่นตัวนี้จะกลิ่นแบบเข้มๆนิดนึงนะคะเบสใช้มาหลายขวดแล้วไม่รู้สึกว่าน้ำหอม Hermes เป็นน้ำหอมที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเราคิดว่าเราควรจะต้องซื้อแล้วก็เก็บไว้ในการเดินทางเลยนะคะดีมากๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะถุงต่อไปเบนเอาหลายอย่างมาอยู่ในนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วใส่ถุงพารากอนแต่ว่าไม่ได้ซื้อที่พารากอนเลยนะคุณผู้ชมงงตัวเองเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่ม3อันแรกนะคะอันนี้มาจากนิกส์คุณผู้ชมน่าเสียดายมากที่วันนี้นิกส์กำลังจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วนะคะวันนั้นก็เลยเดินผ่านเคาน์เตอร์นิกส์แล้วก็เจอลด 60% บวกกับถ้าซื้อ3ชิ้นจะลดเพิ่มอีก 20% ดิฉันก็รออะไรคะฉันก็เลยจัดแปรงมา3อันแล้วความงงในการจัดแปรง3อันคือจัดแปรงฟาวเดชั่นบรัชมา3อันคือเป็นอะไรคะนั่นก็คือได้เป็นในส่วนของแปรง04ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็น Duo Fiber Brush แบบนี้นะคะที่สามารถใช้ในการทารองพื้นสวยๆได้นะคะลุคเบาๆ Tinted Moisturizer อะไรใดๆเอ่ยนะคะคุณผู้ชมต่อไปในส่วนของเบอร์22นะคะผู้ชมก็จะเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะผู้ชมแล้วก็เวลาไปเนี่ยก็จะนุ่มนิ่มมากนะคะอันนี้มีความฟุ้งกว่าอันนี้ที่เป็นจะพูดต่อไปนะคะนั่นก็คือ number 37นะคะอันนี้ขนจะมีความแน่นกว่าแต่ว่าปลายก็ตัดเฉียงเหมือนกันนะคะทั้ง3อันเนี่ยใช้กับรองพื้นเกลี่ยรองพื้นหรือผลิตภัณฑ์ครีมต่างๆที่แตกต่างกันนะคะยิ่งด่าดิฉันว่าแกมันโง่ซื้อมาทุกอย่างเลยไม่คิดเลยนะคะที่ฉันก็พยายามที่จะคิดก่อนซื้อแล้วแต่บางครั้งมันก็เบลอนะคะคุณผู้ชมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมอีก2อย่างจากในถุงนี้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เบก็จะต้องเดินทางบ่อยใช่ไหมเบก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อน้ำฉีดหน้าอะไรเล็กพอดีไปแล้วมาเจอนะคะก็เลยได้ซื้อน้ำฉีดหน้าอันเล็กแบบนี้มานะคะนี่คือ Urban Decay นะคะคุณผู้ชมเป็น All Nighter นะคะคุณผู้ชมก็เป็นขวด 30ml นะเบคิดว่าแบบฝามันอะเปิดแบ่งจากขวดใหญ่มาได้ก็รู้สึกว่าซื้อขวดเล็กไว้1อันไว้พกเดินทางได้นะคะชอบมากๆเลยน้ำฉีดหน้าหอมเวอร์นีเคลรู้สึกว่าใช้แล้วก็มันคุ้มใช้แล้วมันสวยอ่ะคุณผู้ชมเวลาฉีดแล้วมันเก๋ก็สามารถติดทนนานนะคะคุณผู้ชมอันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่ติดตามเบนเนี่ยเราไม่เคยไปร่วมงานกับเวอร์นีเคลแล้วก็แดนนี่เคเชอรี่มาหลังจากนั้นเขาก็ไม่ส่งให้ดิฉันแล้วนะคะเขาให้ดิฉันอันเดียวนะคะแต่งได้8ล้านลุคอะไรแบบนั้นฉันก็แบบwhatever นะคะก็ซื้อเองค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็น Naked Cherry อันนี้เป็น Naked Honey นะคะผู้ชมซึ่งเป็นรู้สึกว่าเป็นสีกันตายของเบและสีกันตายของคนหลายๆคนเลยเพราะสีแบบว่าน้ำดูแพ็คเกจก็แบบมีความยบยาบมีความเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะคุณผู้ชมก็นี่เลยนะคะสีก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็เก๋ๆค่ะแม่จ๋าก็ไว้พกเดินทางไว้พกไปเที่ยวอะไรก็ได้นะคะก็สวยๆดีนะคะคุณผู้ชมว้าวคุณผู้ชมเราเดินทางมาถึงสุดท้ายที่เบสตื่นเต้นมากที่สุดเพราะว่าเป็นเคาน์เตอร์ที่เพิ่งเปิดในประเทศไทยนะคะแล้วเบสก็ได้ไปสอยบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมารีวิวแล้วก็มาพักเพลินกับคุณผู้ชมต้องมีความสนุกสนานแน่นอนนะคะยังก็ตามเบสจะพยายามสั่งชาร์ลอตเทเบอรี่มาเพิ่มอีกนะคะ
เบสเอามาจากถุงก่อนนะคะซึ่งเบสเก็บบินไว้เพราะเบสอยากจะเอาราคามาแจ้งคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยวันนั้นที่เบสลงรูปคุณผู้ชมก็ถามกันเข้ามาว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่บ้าง นะคะเบสก็เลยจะต้องเก็บบินไว้ว่าชาร์ลอตเทเบอรี่แต่ละราคาเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมก็ครั้งนี้เบสได้มานิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเบสขอเริ่มจากสิ่งที่เป็น limited edition เลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือฟิล์ม Star Bronze and Gold นั่นเองนะคะเป็น mini contour and highlight palette นะคะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้มาในราคา 1,400 บาทค่ะคุณผู้ชมได้2ช่องนะคะคือประมาณว่าช่องละ700บาทนะครับเป็น medium to light แล้วก็อีกอันนึงเป็นmedium to light นะคะคุณผู้ชมก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันน้องมากับกล่องใส่แบบนี้นะคะไม่มีแปลงไม่มีแดงทิ้นนะคะที่สำคัญคือแพ็กเกจอ่ะเป็นให้แบบให้ราคาแพ็กเกจได้อยู่นะเพราะว่าแพ็กเกจก็ไม่ใช่แบบพลาสติกกล่องแกล่งโง่ๆนะคะซึ่งมันโอเคมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าเบนรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยอันแค่นี้ก็คือพอแล้วอ่ะทั้งสกัปเจอร์แล้วก็ทั้งในส่วนของไฮไลท์เตอร์นะเบคิดว่าเดี๋ยวน้องคนนี้ต้องไปเดินทางกับเราแน่นอนในหลายทริปนะคะเพราะว่าที่เรามีที่บ้านเนี่ยเราก็ใช้ไม่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องซื้ออะไรให้คิดนิดนึงแล้วก็ซื้อเป็นอันมินิไซส์แทนนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ทุกอย่างหมดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะด้านต่อไปค่ะอันนี้คือ The Air Blush นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเบคได้ลองคาบุกิ Blush มาหลายยี่ห้อแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบสักยี่ห้อหนึ่งเลยจนเนี่ยเบสได้มาเจอป้าชาร์ลอตเทเบอรี่นะคะทำ The Air Blush ออกมานะคะเบสก็เลยคิดว่าต้องจัดมาสักเล็กน้อยนะคะเบสเห็นดีเทลที่แบบกล่องมีการเขียนรูปดาวอะไรแบบนี้เขามีดีเทลนี้นะคะเบสชอบหลายอย่างมากเลยสำหรับThe Air Blush ที่เป็นคาบูกิ Blush อันนี้ตั้งแต่โลโก้ที่เห็นว่าชาร์ลอตเทเบอรี่และเขียนว่า The Air Blush นะคะบนหัวก็จะมีโลโก้ชาร์ลอตเทเบอรี่ปึ๊บคุณชอบมาใช่ไหมมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมก็ลากน้องลงมาปึ๊บน้องก็แบบนิ่มแล้วรู้สึกว่าดีอ่ะคุณผู้ชมลองมาหลายยี่ห้อแล้วไม่ค่อยเห็นยี่ห้อไหนทำแล้วแบบได้นิ่มขนาดนี้ที่เป็นขนสังคอที่เหมือนกับขนสัตว์มากๆเลยรู้สึกว่าประทับใจนะคะอันนี้ก็เลยโดนมานะคะคุณผู้ชมก็สำหรับ The Air Blush อันนี้นะคะจาก Charlotte Tilbury ค่ะคุณผู้ชมราคา 1,600 บาทค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและอันสุดท้ายที่ไปซื้อมาจาก Charlotte Tilbury นะก็จะเป็นในส่วนของ Contour Wand นะคะเป็นในส่วนของ Horizon Contour Wand นะคะมันประมาณ12ml นะคะคุณผู้ชมสีที่ไปได้ก็คือ medium deep นะคะเขาก็เลย medium deep แล้วพอดีสีไปได้กับ medium deep ก็เลยแบบรออะไรคะรออะไรก็เลยจัดมัน1หน่วยค่ะคุณผู้ชมก็ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าต้องบิดชิมครีมจุ่มนมใดๆแล้วก็มาแทบแทบแทบบนหน้าแล้วนะคะอันนี้ก็เดินทางได้สะดวกนะคะราคาไม่แพงเลย 1,550 บาทแบบแกซื้อเถอะนะคะซึ่งทั้งหมดของ Charlotte Tilbury เนี่ยที่เบสได้เสียทรัพย์ในครั้งนี้มันแค่ 4,600 บาทนะคะแล้วก็ได้รับส่วนลด 5% จาก SCBF นะคะคุณผู้ชมก็เหลือ 4,370 บาทคุ้มไหมล่ะเออนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ของแถมอันเล็กๆแบบแซมเปิลแบบนี้มานะคะก็คุ้มแหละเขาก็ของแบบนี้เขาก็ไม่มีของแถมอยู่แล้วนะคะเขาขายได้เขาไม่สนใจเราให้ของแถมใดๆทั้งสิ้นหรอกนะคะคุณผู้ชมสำหรับชาร์ลอตเทเบอรี่นะคะเป็นอันสุดท้ายในการเปิดถุงช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างสำหรับการเปิดถุงในครั้งนี้นะคะเบสคิดว่ามันหนักหนาเหมือนกันนะสำหรับการเปิดถุงครั้งนี้เพราะเบสรู้สึกว่าเบสก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องหยุดช้อปปิ้งสักพักนึงแล้วเพื่อที่จะใช้ของที่เราซื้อมาให้หมดก่อนไม่งั้นเราก็จะตายได้แต่การเดี๋ยวจะโดนไล่ออกจากบ้านก่อนนะคะที่ข้างหลังก็คือไม่มีที่เก็บแล้วนะคะก็พาเพลินกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ใครอยากไปให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างไปอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สรุปอันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆกลับมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ